ดีค่ะน้องแนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะตอนนี้เรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาเกาหลีค่ะอันนี้เราจะชอยดูมึนแนนอิมิดาอ๋อเหมือนมึนอิมิดาไม่ใช่ชอยน่าจ้าคือเรามองหาภาษาที่3ก่อนตอนแรกตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเรียนภาษาอะไรดีแล้วตอนนั้นแบบว่าช่วงคาบเกี่ยวว่าเราจะไปติ่งและเริ่มไปดูซีรีส์เกาหลีเริ่มตามรายการเพลงแล้วก็เลยแบบลองมาเลือกภาษาเกาหลีดูก็เลยมาเรียนติ่งใครหรอคะตอนแรกตอนนั้นเลยคือตอนแรกตอนนั้นด้วยนะตอนแรกตอนนั้นคือ DOXO ค่ะแปลว่าตอนนี้มีอีกมีอีกในครั้งเที่ยวด้วยความที่ตัวของแนนเนี่ยเริ่มจากศูนย์เลยไม่รู้ตัวอักษรไม่รู้พูดยังไงเริ่มวางแผนว่าเราจะจำพยัญชนะจำสระอย่างเหมือนเราเรียนภาษาไทยเราก็ต้องแบบกขคงก่อนเริ่มต้นเพื่อเราจะได้ไปต่อยอดตอนเรียนได้ก็คือรู้เบสิกเข้าไปก่อนถ้าเราท่องไม่ได้เลยมันก็จะยากเนาะไม่รู้ได้เลยถ้าสมมติเราไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวมันจะกดดันตัวเองเปล่าๆว่าแบบเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเหมือนตามไม่ทันเราจะรู้สึกแบบกดดันและอะไรอย่างเงี้ยเราสนใจลองเอาความสนใจลองมาเรียนดูแบบความสนใจด้านเพลงด้านไอดอลอาจจะแบบมาอ่านเนื้อเพลงแปลเนื้อเพลงเองอะไรอย่างเงี้ยอ่านการ์ตูนของเกาหลีก็จะมีเว็บตูนของเขาอยู่แล้วเราก็ไปหาอ่านได้ฟรีๆเลยบางทีเราอาจจะแบบถ้าเรามาไปตั้งใจเรียนมากๆเราจะเบื่อก็ได้แล้วก็เลยลองแบบลองไปอ่านการ์ตูนบ้างลองไปฟังเพลงบ้างมันจะได้ผ่อนคลายอย่างของพี่จูเนี่ยก็อันนี้เหมือนกันแกะเนื้อเพลงอะไรเงี้ยก็คือแบบเปิดดูที่เขาแปลภาษาไทยอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อคำนี้แปลว่านี้บางทีชื่อเพลงเกาหลีเงี้ยเนาะก็จะเป็นชื่อภาษาเกาหลีแล้วก็เป็นความหมายของมันมีแล้วแต่คนเลยบางคนก็แบบเรียนรู้ไวอาจจะแบบแป๊บเดียวได้เลยตั้งใจมากๆมีแพชชั่นกับมันมากๆเราจะแบบได้เลยแต่ถ้าสมมติแบบบางคนแบบเราเรียนรู้ช้าเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปหน่อยแต่ว่าอย่างนึงก็คืออย่าไปแข่งกับคนอื่นก็อย่างที่บอกเราต้องฝึกใช้อย่างเราเจอประโยคอย่างนี้เห็นไอดอลพูดอย่างนี้เราอาจจะแบบจำเป็นประโยคเลยอันนี้จะช่วยได้อย่างอันยองเซลก็แปลว่าสวัสดีค่ะแล้วก็ไปพูดได้เลยแบบอันยองเซลอันนี้คือแบบไม่ได้เรียนลึกแต่สามารถเอาไปใช้ชีวิตประจำวันได้อยากพูดคล่องก็คือใช้มันเหมือนเราใช้ภาษาไทยเราอาจจะพูดหน้ากระจกอาจจะพูดกับเพื่อนก็ได้แบบเพื่อนพูดภาษาไทยเราพูดแบบเกาหลีกลับไปก็ได้แต่อย่าพูดตอนนี้นะก็จะมึนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพูดกับสัตว์เลี้ยงของเราก็ได้แมวเพื่อนจะไม่มองว่าแปลกใช่ไหมเราก็อาจจะมองแต่เราก็แบบเราไม่ต้องสนใจอ๋อจะเรียกหมาที่บ้านเคยเรียกมานี่มานี่ต้องเรียกอะไรนะอิริวาอิริวาอ้ยาตาละวาตาละวาตาละวาคือตามมาตามนี่ไม่ใช่ภาษาจริงหรอใช่เอ้านึกว่าตาละละตาละวาตาละวาตาละวาอย่างงี้แปลว่าอะไรอ่ะตามมา follow me follow me ตาละวาไม่นี่นะมารู้ก่อนไม่งั้นก็จะนึกว่าเขาเล่นมุกไงคะตาละวาที่จริงมันไปได้หลายทางมากๆแต่ทางหลักก็คือเราอาจจะได้แบบไปทำบริษัทเกาหลีที่เขาเปิดอยู่ตอนนี้อะไรที่เขาเปิดอยู่ตอนนี้คอนเน็กต์ป่ะคอนเน็กต์ทำงานกับซีโอคังอะค่ะที่เป็นล่ามได้อย่างเรามีไฟฝันอยากเป็นล่ามศิลปินสามารถทำได้ใช่ใช่คืออันนี้เป็นความไฝฝันของพี่จูจริงๆนะโอ้ยมันทั้งได้ใกล้ชิดได้อยู่ใกล้ได้คุยด้วยอ่ะคิดดูแต่ว่าเราน่าจะไม่ไหวแน่เลยต้องเขินเลยเราเก็บอาการไม่อยู่แปรๆอยู่แล้วก็เอ๋ยตอนก็ถือไม่ได้งานนักแปลก็ได้ตอนนี้นักแปลก็ยังฮิตอยู่นะแบบแปลหนังสือแปลหนังสือจากเกาหลีเดี๋ยวนี้แบบคนหนังสือเกาหลีเยอะเนาะเพราะว่าอะไรไอดอลเพราะว่าไอดอลอ่านใช่เป็นการแนะนำไอดอลอ่านใช่เป็นหนังสือเกาหลีออกมาที่ไทยที่ไทยแต่ว่ามันอาจมีทุนไปเรียนเกาหลีได้เราสามารถยื่นได้โดยใช้คะแนนโทปิกที่เป็นปากกาป่ะคะอันนั้นโทปิกคล้ายโทอิกของเกาหลีเอ้ยของอังกฤษก็คือยังไม่รับไงเอ้ยก็ให้โทอิกมันไม่ใช่ละอ้าวเหรอไม่น่าใช่เราก็ต้องแบบพยายามให้มากขึ้นเราต้องพิสูจน์ตัวเองอะว่าเราสามารถเรียนได้เราอยากเรียนจริงๆถ้าพ่อแม่แบบไม่สนับสนุนอะไรเลยเราก็ทำเองเลยไปสอบเองอะไรเองหาอะไรทุกอย่างเองพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราทำได้เนาะแล้วสักวันเขาก็จะยอมรับเราได้ว่ามันก็ไม่ได้แย่นะมันก็โอเคตอนช่วงแรกอ่ะ
ของพี่ก็คือมันเริ่มจากศูนย์เลยใช่ไหมมันยากมากๆสำหรับพี่เพราะว่ารอบตัวเนี่ยเขาก็เหมือนรู้เรื่องกันแล้วอะเขาเริ่มพูดกันได้อะไรอยู่แล้วเรารู้สึกแบบหรือเราจะไม่เหมาะกับเอกนี้นะเราก็อยากออกแล้วพอเราแบบเหมือนเราลองพยายามอีกครั้งนึงอะมันก็ได้เราแค่พยายามอย่างเดียวถึงมันจะลำบากเราก็ต้องตั้งใจพยายามนะจ๊ะไอ้ยาจริงๆเราก็เลือกเรียนจากสิ่งที่เรารักเนาะสิ่งที่เราอยากทำจริงๆอ่ะมันก็จะมีแรงในการที่จะแบบใช่แรงที่จะพยายามอะไรเงี้ยเวลาเริ่มทุกอย่างก็ยากหมดแหละเนาะมันก็จะแบบอุ๊ยทำไมฉันทำไม่ได้สักทีอุ๊ยฉันไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคิดอย่างนั้นก็ขอแบบที่พี่เนนบอกก็คือลองอีกสักรอบนึงอ่ะเอาอีกสักนั่งนึงแล้วก็อย่าแข่งกับคนอื่นต้องแข่งกับตัวเองเท่านั้นสนใจก็สามารถสอบแล้วก็ยื่นคะแนนเข้าได้เลยตอนนี้มันก็จะมีแพทเกาหลีอยู่ก็สอบแล้วก็ยื่นคะแนนไปได้เลยสำหรับน้องๆที่อยากจะติดตามผลงานหรือว่าติดตามพี่แนนเพิ่มติดตามไปที่ไหนบ้างคะก็ทาง YouTube นะคะก็มีช่องของตัวเองอยู่แต่ว่าอันเนี้ยจะไม่ได้เกี่ยวกับสอนเกาหลีอะไรหรอกเป็นช่องเหมือนติ่งๆธรรมดาเป็นเหมือนผู้ชิปที่ตัวเองชอบแม่ใครไปดูกันได้สายชิปเปอร์สายชิปเปอร์ไปติดตามกันได้นะคะเป็นงานอดิเรกเนาะที่ทำใช่ๆเป็นงานที่ทำอยู่ไปติดตามก็ได้เจอกันแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะช่องนูเกอร์เด็กดีนะคะ ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะอย่าลืมกดด้วยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยกดกระดิ่งก็ช่วยได้เลยแบบว่าเวลาเราไลฟ์อะไรเงี้ยก็จะมีแจ้งเตือนจะได้มาทันเวลานะคะนี่เรา3คนก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอันยองอันยองใช่มั้ยอันยองอันยองอันยองบ๊ายบาย